สำหรับใน EP 3นี้นะคะเราก็จะพากันไปเที่ยวที่คามิโคจิและมัตสึโมโตะนะคะโดยที่เส้นทางคามิโคจินะคะเราจะเริ่มนั่งจากมัตสึโมโตะนะคะไปที่ชินชิมาชิมานะคะแล้วเราก็นั่งรถบัสต่อกันไปที่คามิโคจิค่ะก่อนไปรับชมนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 7:25 นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วไปคามิโคจิกันตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมเนาะเดี๋ยวเราเดินไปที่สถานีมัตสึโมโตะค่ะโอเคเราได้ตรวจแล้วเรียบร้อยนะคะเราซื้อเป็นแบบรวมเลยก็คือรถไฟแล้วก็รถบัส 3,260 เยนต่อคนนะคะอันนี้เป็นเที่ยวเดียวเนาะอีกเที่ยวนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อที่คามิโคจิเลยนะคะโอเคไปกันเลยเดี๋ยวเราจะไปกันที่แท็กเบอร์7ค่ะคามิโคจิตรงนี้มีที่พื้นบอกด้วยว่าเป็นคามิโคจิไลน์เดี๋ยวเราจะนั่งรถประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะไปถึงที่ชินชิมาชิมะประมาณ 8:30 ค่ะโอเครอรถกันตอนนี้เราอยู่กันที่คามิโคจิเอ๊ะเราลงที่ K28 นะคะเพื่อที่จะไปมาบึงนี้ก่อนเลยก็คือไทโชซึ่งเดินไปตรงนี้นิดเดียวถึงแหละนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่สะพานกัปปะโอเคไปกันเลยสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเราจะแพนไปทางนู้นเนาะไปดูภูเขาไปโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินกันแล้วนะคะไปตรงตอนนี้เรามาอยู่กันที่ภูเขาไฟยาเกะดาเกะนะคะก็คือเป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยู่เนาะแต่ว่านานแล้วเป็นร้อยปีแล้วที่ปะทุไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะตอนนี้อุณหภูมิ9องศาหนาวมีแดดที่ดีเขาก็ดีนะมีทั้งแบบมีที่แผ่นไม้ให้เราเดินด้วยเพราะว่ามันแฉะข้างล่างเราก็เดินบนแผ่นไม้ได้น้ำใสไหลเห็นตัวปลา
น้ำใสมากสวยมากโอ้สวยมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปบึงก่อนเนาะประมาณ100เมตรนะคะชื่อว่าบึงทาชิโร่นะคะไปทางนี้โอเคป้ายมาถึงจุดแวะอีกจุดหนึ่งแล้วค่ะก็จะเป็นแม่น้ำแล้วก็วิวภูเขาชื่อแม่น้ำอัสสะไปถ่ายรูปกันมาถึงจุดทางแยกแล้วค่ะก็คือจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไปกับไปทางด้านนู้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ตามป้ายเนี่ยก็คือเหลือไปถึงสะพานกับป่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.6 กิโลไปเดี๋ยวไปดูป้ายกันลมเย็นมากมาถึงแล้วค่ะสะพานกับปะบาชิอยู่ข้างหลังเรานี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนสะพานเนาะแล้วก็ไปดูวิวภูเขากันโอเคไปเลยอากาศดีมากๆเลยค่ะลมแรงนะคะแล้วก็อากาศหนาวอยู่เพราะว่าลมมันค่อนข้างเยอะเสียดายนิดนึงว่าตรงภูเขาด้านหลังอะค่ะมันมีตัวของเมฆเนาะนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สวยสวยมากๆด้านหลังก็สวยเหมือนกันเป็นแม่น้ำสีแบบฟ้าสวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีเลยไปมันสวยมากๆแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงภูเขาแบบนี้เราดูติดกันมา3วันแล้วก็คือวันที่เราไปฮาคุบะวันที่เราไปกำแพงหิมะก็วันที่เรามาที่คามิโคจิเนี่ยคือลักษณะภูเขามันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะคะเกือบทุกวันเลยก็สวยไม่รู้เบื่อเพราะมันเปลี่ยนสถานที่เนาะแต่ทุกอย่างบรรยากาศมันก็คือสวยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบที่ไหนที่เราไปมาทั้ง3วันนะคะเสียดายนิดนึงตรงที่มันมีเมฆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะมันก็สวยแบบในอีกรูปแบบของมันนะคะมาวันไหนมันก็สวยเหมือนกันแต่ว่าฟีลลิ่งมันก็อาจจะคนละฟีลลิ่งกันเนาะก็สำหรับใครที่จะมาที่นี่นะคะวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือวันที่17พฤษภาคมนะคะพฤษภาคมก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยนะก็ถือว่าได้ความเขียวแล้วนะคะมิถุนากรกฎาคมก็จะประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงประมาณปลายปีเนาะก็จะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งนะคะใครชอบสีไหนแบบไหนก็ลองมาดูได้โอเคเดี๋ยวเราจะจบที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจองบัสเพื่อที่จะกลับไปที่มัตสึโมโตะกันค่ะThank you.
ซื้อตั๋วกลับแล้วค่ะเรากลับรอบบ่าย 2:40 นะคะก็ซื้อรวมเลยเนาะซื้อที่ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ให้เราไปซื้อเราซื้อเป็นแบบไปถึงมาซึโมโตะเลยก็คือเป็นทางรถบัสแล้วก็รถไฟนะคะคนละ 3,260 เยนแล้วก็มาต่อแถวที่ชานชาลาที่4นะคะต่อแถวแล้วถึงเวลาแล้วเดี๋ยวรถก็จะมาโอเคเจอกันที่มาซึโมโตะค่ะมาถึงมาซึโมโตะแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4:40 นะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินโรงแรมใหม่อีกหนึ่งโรงแรมเพราะว่าตอนเราจองอ่ะเราจองไว้2วันแล้วก็แผนพอดีแผนมันเปลี่ยนมันก็เลยเหมือนจะต้องนอนอีกคืนนึงเราก็เลยจองอีกที่หนึ่งไหวโอเคเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าก่อนที่โรงแรมเดิมแล้วก็ค่อยมาเช็คอินที่โรงแรมใหม่อยู่ใกล้กันนี่แหละไปนั่นคือสีส้มๆคือโรงแรมที่เราจะไปเช็คอินกันครับออกจากโรงแรมโตโยโกอินแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไป อีกโรงแรมหนึ่งซึ่งอยู่ตรงนั่นเองใกล้กันมากๆเลยนะคะโอเคไปเช็คอินกันค่ะชั้น10เหรอชั้นเด็ก10แล้วก็ที่กินข้าวอันนี้คือ waiting machine ได้ที่พักแล้วเรียบร้อยตรงนี้ต้องเสียบกุญแจเพราะว่าที่อื่นน่ะมันจะต้องแตะแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไงแต่ที่นี่ขึ้นลิฟต์ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีอะไรเขาเรียก security ของการแบบแยก803นี่ข้างหน้าเลยตรงประตูเลยอันนี้ก็คือห้องของเราที่เป็นเตียงขนาดเตียงน่าจะพอกันน่ะแต่ว่าเขามีด้านข้างๆให้ด้วยอ่ะอันนั้นอ่ะแล้วก็มีกาต้มน้ำตู้เย็นโอ้เปิดฝั่งนี้นั่นแนวนี่คืออะไรกระจกห้องของเราได้ฝั่งทางด้านตะวันตกทำไมถึงรู้ว่าตะวันตกเพราะพระอาทิตย์ส่องแต่แนวเป็นวิวภูเขานะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูจ้ะแผ่นทันแท้นี่เป็นวิวสถานีมัตสึโมโตะเลยด้านหน้าเลยนะคะนี่คือวิวจากโรงแรมอันนี้คือห้องน้ำจ้าก็คล้ายๆกันเนาะกับเมื่อวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาโครอ่างล้างหน้าแต่ว่ามันดูเก่าเนาะเก่ากว่าเมื่อวานเป็นอุปกรณ์อันนี้เขามีให้เลยเนาะไม่ได้มีให้หยิบที่หน้าฟอนนะคะของแชมพูแล้วก็เป็นอ่างนะคะประมาณนี้อันนี้เป็นแอร์แล้วก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะคะไม่ต้องเสียบการ์ดเนาะเราสามารถที่จะกดเปิดแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปประสานมัตสึโมโตะกันนะคะไปกันเลยมาถึงแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้คือปราสาทปิดแล้วแต่ว่าเราก็จะไปเดินสวนรอบๆปราสาทมาซึโมโตะนะคะโอเคคนมาเดินเล่นกันเพียบเลยแล้วก็มีจักรยานขี่จักรยานพาหมามาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบช่วงเย็นออกกำลังกายนี่ไงจุดถ่ายรูปเบอร์6กับเบอร์5
สำหรับปราสาทนี้นะคะก็คือจะเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสมบัติประจำชาติด้วยนะคะที่นี่ก็สวยงามเนาะใครมาเมืองมาซึโมโตะก็ต้องแวะมาดูมาถ่ายรูปกันแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะเนื่องจากว่าเรามาช่วงที่เขาปิดแล้วเนาะช่วงเย็นนะคะแต่ก็ช่วงเย็นบรรยากาศดีมากๆแนะนำเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อค่ะโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่มัตสึโมโตะนาวาเตะสตรีทนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตรอกนี้กันค่ะไปเดินลงมาด้านล่างตรงแม่น้ำว้าวสวยนะเนี่ยก็จากถนนที่อยู่ชั้นบนเราเดินลงมาข้างล่างตรงนี้ก็จะมีเป็นแม่น้ำไม่ลึกนะแค่เข่าแล้วก็บรรยากาศกำลังเย็นสบายช่วงเย็นพระอาทิตย์ก็เริ่มตกแหละโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อกินเกี๊ยวซ่าไหมนี่คือเมนูภาษาอังกฤษเอาเลยอันนี้ของเรา number one ขายดี number one ขายดี number three ใช่ไหมอันนี้คืออะไรมันคือมิโซะราเมงเหมือนกันแต่ว่าราดน้ำมันกระเทียมมิโซะราเมงราดน้ำมันกระเทียมเกี๊ยวซ่ามาแล้วจ้าเกี๊ยวซ่ามิโซะราดซอสมิโซะนี่ไงเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะก็อร่อยเลยตากล้องก็คือเกลี้ยงหมดชามน้ำหมดถ้วยโหอร่อยจังก็อร่อยมากจริงๆเพราะว่าเราก็ลองเซิร์ชดูตาม Google Map เนาะเราที่เนี่ยก็คือรีวิว Google Map อ่ะ 1,100 เลยนะเราว่าแบบมันน่าจะอร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีที่เขามีเมนูภาษาอังกฤษให้เราด้วยนะคะแต่เราก็เลือกอันที่เป็น number one เลยที่เขาขายดีที่สุดเราก็เริ่มมากินเนาะราเมงมิโซะนะคะแต่ว่าของเราก็จะต่างกันนิดหน่อยมีน้ำมันกระเทียมของเราไม่มีก็จะออกเผ็ดกว่าแต่ว่าก็อร่อยนะคะแล้วก็เกี๊ยวซ่าที่เป็นราดมิโซะก็อร่อยเหมือนกันเกี๊ยวซ่าอร่อยแนะนำเลยแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราเดินออกมาเรามาใช่ป่ะไม่มีคนต่อคิวนะแต่พอเราเดินออกมาคนต่อคิวหน้าร้านเพียบเลยโหแบบแสดงว่าอร่อยจริงร้านดังชื่อร้านก็คือชื่อร้านนี้เมนโชซากุระนะคะเราเดินออกมาหน่อยนึงเพราะว่าคนต่อคิวกันเยอะเลยหน้าร้านเราก็เลยไม่ได้ถ่ายหน้าร้านเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับที่พักกันเจอกันพรุ่งนี้ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราได้เลยนะไว้